แฟนในงานด้วยอ๋อไม่ใช่คือจริงๆแล้วผมกับอาร์ตเนี่ยเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เป็นดีเจด้วยกันคือผมเป็นเจนเดียวกับเจมกับอาร์ตกับดีเจจอมนะครับ4คนนี้เข้ามาเป็นดีเจที่94 EFM ด้วยกันแล้วก็ถือว่าเป็นเพื่อนสนิทแหละครับวันนี้ก็มากับคุณพลอยแฟนตัวเองนะครับไม่ได้มากะจะดูงงดูงานหรอกครับมาร่วมยินดีด้วยกันเพราะว่าคุณพลอยเองก็รู้จักกับอาร์ตแล้วก็รู้จักกับแยมแฟนของคุณอาร์ตอยู่แล้วครับยังครับยังประกาศก่อนยังคงอีกสักพักนึงครับแต่ว่ามันก็เป็นงานที่ได้รับความยินดีนะมาถึงแล้วมันอิ่มเอมอ่ะครับผมชอบมางานแต่งงานแต่ส่วนใหญ่จะเป็นพิธีกรซะมากกว่านะครับวันนี้ก็เป็นเพื่อนๆแล้ววันนี้ผมมั่นใจว่าใครหยิบไมค์เป็นพิธีกรก็ได้หมดอ่ะจริงๆผมมั่นใจมากฮะงานแต่งงานอย่างงี้เมื่อไหร่จะมีข่าวของตัวเองคิดไว้ก่อนก็สัก2ปี3ปีอะไรประมาณเนี้ยครับใช่ก็โตๆกันแล้วแหละนะครับก็คบกันก็ไม่ได้กล่าวว่าจะเล่นๆก็คงจริงจังแต่ว่าคงยังไม่ใช่เร็วๆนี้แน่นอนมันก็มีบ้างครับมีบ้างก็เอาให้บ้านเสร็จก่อนอะไรอย่างงี้ก่อนตอนนี้ยังติดเรื่องอื่นอยู่มั้ยครับนอกจากเรื่องบ้านตอนนี้มันก็มีหลายเรื่องนะเรื่องที่อยากทําเรื่องที่ยังไม่ได้ทําเรื่องที่เป็นเรื่องไร้สาระของเราแต่จริงมันก็สําคัญน่ะอะไรอย่างเงี้ยครับอยากให้รู้สึกว่าอิ่มกับชีวิตตัวเองก่อนไม่ใช่ชีวิตโสดนะหมายถึงว่าเฮ้ยเราเต็มที่กับตัวเองที่เรารู้สึกว่าบางทีมันอาจจะมีงี่เง่าบ้างหรืออะไรเงี้ยครับจนกว่าเราจะไปดูแลคนอื่นได้ผมขอเติมเต็มกับชีวิตตัวเองและครอบครัวก่อนไม่เร่งครับไม่ได้เร่งเลยจริงๆแล้วสบายๆไงก็ได้โตแล้วไงครับคบกันมาจะ4ปีแล้วมั้งครับใช่ครับนานแล้วเหมือนกันครับเพราะว่าแบบว่าให้สื่อเห็นผมก็ไม่ได้ปิดนะเอาจริงๆไม่งั้นวันนี้คงไม่พามาหรอกนะครับแต่แบบเอาจริงก็ขออนุญาตแบบไม่สัมภาษณ์คุณละกันเพราะว่าจริงๆแล้วเขาเองด้วยครับเป็นคนที่รู้สึกว่าไม่รู้จะสัมภาษณ์อะไรอ่ะเขาก็ไม่ใช่คนในวงการหรือแบบไม่รู้จะต้องทำหน้าทำตาอะไรยังไงแต่คือยอมรับตรงไม่ได้ปิดบังนะครับแต่ก็คงไม่ได้แบบอ่ะมาถ่ายรูปคู่กันแบ็คดรอปครับสวัสดีครับอะไรเงี้ยมันก็คงไม่ได้ขนาดนั้นเท่านั้นเองครับจริงๆถามว่าเป็นอย่างนั้นไหมก็อันนี้อาจจะเป็นครั้งแรกที่เขาเจอสื่อเยอะๆจะเห็นเขาหลบอยู่ตามหรือตามซอกประตูอะไรประมาณนี้ครับผมเขาจะเป็นคนอย่างนี้เขาจะเขินเขินอยู่แล้วครับเป็นใครก็เขินเนาะใช่ไม่ใช่คนในวงการด้วยอะไรเงี้ยครับแต่ก็โอเคครับก็ให้เป็นไปตามนั้นสบายๆนะครับเขาชินไหมครับเวลาไปออกงานเราต้องเจอผมไม่ค่อยพาออกงานนะครับซึ่งจริงๆนี่ไม่ใช่งานนะนี่ไม่ใช่อีเวนต์นั่นแหละอันนี้คืองานแต่งเพื่อนซึ่งแบบเขาก็เป็นฐานะเพื่อนอาร์ตเพื่อนยามเพราะฉะนั้นวันนี้มาคือรู้อยู่แล้วว่าเจอสื่อไม่ใช่ไม่รู้ครับแต่ผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันคือเรื่องปกติที่เราจะมาแสดงความยินดีกับเพื่อนอะไรเงี้ยครับก่อนมาได้คุยกันไว้ไหมคะว่าเดี๋ยวต้องมาเจอสื่อคุยกันไว้บอกพลอยขอร้องแต่งหน้าเหอะบ้าคุณเล่นเลยก็แบบก็แต่งตัวกันมาตามปกติครับอย่างนี้แล้วบอกเลยว่าขอเวลาอีกสักผมว่าจริงมันเป็นเรื่องของคนสองคนที่ต้องคุยกันเนาะคือถ้าแบบเขาเร่งจะแต่งตอนนี้แต่ผมยังไม่พร้อมหรือผมพร้อมตอนนี้เขายังไม่พร้อมมันก็คงไม่ได้ก็มีการคุยกันครับว่าไอ้แบบมันก็โตแล้วนะคุณจีรายุเท่ากันอายุเท่ากันเลยเราก็เลยรู้สึกว่าแบบโอเคผมยังขาดอะไรอีกเขายังขาดอะไรอีกยังมีอะไรที่เรายังไม่ฟูลฟิลซึ่งกันและกันหรือเปล่าในทั้งชีวิตส่วนตัวและชีวิตที่เราใช้ชีวิตร่วมกันอะไรเงี้ยครับก็ค่อยๆเป็นค่อยไปแต่ถามว่าพร้อมไหมปัจจุบันก็อีกนิดนึงแล้วกันอะไรเงี้ยครับบ้านที่สร้างใหม่นี่คือเดือนไหนบ้านถ้าพูดตรงๆคือใช่ครับพงศ์ไม่สร้างใหม่แล้วเหนื่อยมากใช่ไม่เกินเดือนก็เสร็จแล้วครับตอนนี้มันจะพวกขั้นตอนยืดเยื้อนิดหน่อยตกแต่งติดวอลเปเปอร์เดี๋ยวอันนี้เลทนิดอันนี้เลทหน่อยซึ่งปกติคนทำบ้านอย่างนี้อยู่แล้วครับก็จริงๆกะว่าเสร็จแล้วนะจริงๆว่าต้องเสร็จตอนนี้แล้วด้วยเนี่ยกำลังหงุดหงิดอยู่ว่าทำไมยังไม่เสร็จแสดงว่าบานไปแน่นอนครับบานไปเยอะเลยครับผมเสร็จเท่าไหร่คะ20แล้วครับตอนนี้ครับใช่ถ้าถามจริงถามว่าทุ่มไหมผมว่าสร้างบ้านก็อยากมีหลังเดียวครับตัวเขาได้มีส่วนร่วมทำคิดอะไรในเรื่องของบ้านมีครับมีเพราะจริงๆแล้วผมจะเป็นคนคิดเร็วคิดเลยทำเลยชอบแล้วซื้อเลยอะไรเงี้ยเขาก็บอกใจเย็นๆค่อยๆดูไปก่อนว่าจะชอบอันนี้มากกว่าอะไรเงี้ยก็จะช่วยๆวางแผนเขาจะค่อยๆดึงเรากลับมาเพราะไม่งั้นเราจะเร็วมากอะไรเงี้ยครับออกมาตามใจทุกอย่างครับคืออินทีเรียออกแบบขัดใจอินทีเรียครับแบบคุณคิดได้ไงโซฟาสีแดงอะไรเงี้ยบอกไม่รู้บ้านผมใช่ก็คงประมาณนั้นนะครับถ้าแต่งสมมุติถ้าแต่งงานนะคงจะเป็นบ้านหลังนี้แหละครับยังตอบไม่ได้ครับหมายถึงว่ามันคงไม่มีอะไรแน่นอนแหละครับผมว่าแต่ว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้คบกันเล่นๆคบกันคือถ้ามันใช่นะวันนั้นยังเป็นคนนี้ก็คือคนนี้แหละครับสองปีนะประมาณนั้นคิดไว้ครับผม